่าวด่วนครับทุกคนสองผลโหวตล่าสุดของคมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนตอนนี้นะครับในเว็บไซต์อุ้งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันดับ2นั่นก็คือคุณแอนอรดีนะครับล่าสุดกับทุกคนเนาะคะแนนคมชัดลึกอวอร์เนี่ยหลังจากคู่ขี้สูสีกันมาหลายสัปดาห์นะครับระหว่างองอิงกับคุณแอนนะครับล่าสุดของน้องเนี่ยคะแนนนําแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้อุ้มจะมาอัปเดตนะครับทั้ง9สาขาให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันนะครับสำหรับสาขาคอปเวอร์เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนนะครับทุกคนอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นของคุณนุกธนดลนะครับอันดับ2ก็ เป็นของฝากฝั่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั Arizona, turmeric, ่นก็คือน้องนัทส <saben> ุรศักดิ์นั่นเองครับทุกคนถือว่ามาแรงมากๆนะครับในค่ายของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีน้องนัทสุรศักดิ์แล้วก็องค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับที่มีชื่อเข้าชิงครับทุกคนสุดยอดมากๆครับทุกคนนะส่วนสาขาที่2นะครับนั่นก็คือคอปเวอร์เพลงลูกทุ่งหญิงนะครับทุกคนอันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยังเป็นคุณคณแนนนะครับเป็นคุณคณแนนเนาะแล้วก็อันดับ2ก็คือคุณเบลนิพาดานั่นเองนะครับทุกคนนะต่อมานะครับเป็นสาขา KA3 ลูกทุ่งหมอ ความขวัญใจมหาชนตอนนี้โพเปลี่ยนนะครับมาเป็นน้องอุ๋งอิงเพ้วแพงเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเว็บไซต์ครับอันดับ2นั่นก็คือคุณแอนหมอลำใจเกิน้อยนั่นเองครับทุกคนนะต่อมานะครับทุกคนอ่าเป็นรางวัลนะครับลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนนะครับอันดับหนึ่งคะแนนเนี่ยก็คือได้2รางวัลนะครับทุกคนที่มีชื่อเข้าชิงนะครับก็คือลูกทุ่งอ่าคอปเวอร์ลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนครับแล้วก็อีกหนึ่งสาขาแล้วก็คือลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนนะครับ อันดับสองนั่นคือคุณนุก นะครับนุกสุพการนะครับทุกคนนะต่อมานะครับทุกคนเป็นรางวัลลุกทุ่งดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนครับอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณนุกธนดลซึ่งคุณนุกธนดลเนี่ยโอ้โหมีรายชื่อเข้าชิงหลายสาขามากๆเลยนะครับอันดับ2นั่นก็คือคุณเฟียสนะครับสิริวุฒนะครับทุกคนเนาะเอเอหกนะครับลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนครับทุกคนอันดับหนึ่งนั่นก็คือคุณอมแอมปิยธิดาครับอันดับ2นั่นก็คือคุณแอมชนทิชานะครับน้องแอม ของเรานั่นเองนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือ,อาสาขาลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนนะครับต่อมาครับทุกคนเป็น KA7 ครับลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งเนี่ยยังเป็นคุณเตะนะครับตะกูลต่อนะครับอันดับ2นั่นก็คือคุณไผ่พงศธรนั่นเองครับทุกคนเนาะของคุณมนแคนกันคุณเนี่ยอยู่ที่อันดับ3ครับซึ่งคะแนนก็ตีคู่ขี้สูสีมากับคุณไผ่พงศธรนะครับนะ อันดับต่อไปนะครับก็คือ KA8 ครับลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณต่ายอรไทยอยู่นี่นะครับอันดับสองนั่นก็คือทางฝากฝั่งของคุณรำไยหายทองคำนะครับอันดับสามนั่นก็คือคุณเวียงนฤมลนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าตอนนี้คะแนนก็คือเข้มข้นมากๆแล้วก็มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับทุกคนนะต่อมานะครับเป็นสาขาสุดท้ายนั่นก็คือ KA9 นะครับ ลูกทุ่งกลุ่มยืนหนึ่งขวัญใจมหาชนครับซึ่งอันดับหนึ่งนั่นคือวง t ี e ร็กเนาะแล้วก็อันดับสองก็คือวง New Country นะครับโดนัทยังมีรูนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาที่มีชื่อเข้าชิงนะครับล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงทั้งนั้นแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็คมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยเขาตัดสินจากานักร้องที่มีผลงานผ่านช่องทางทีวีด้วยนะครับใครที่ไม่มีผลงานผ่านหน้าจอทีวีเนาะก็จะไม่ได้มีชื่อเข้าชิงนั่นเองครับทุกคน ซึ่งนะครับโอ้โหคมชันลึกอวอร์ดตอนนี้ก็คืออัปเดตนะครับแทบจะทุกวันเลยส่งช่องทางการโหวตให้กับแฟนขับ f อได้มีการโหวตกันเข้ามานั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับลูกสาวอุง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์นะครับตอนนี้รูปน้องก็เลื่อนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรูปอันดับสองเนี่ยก็จะเป็นทางคุณแอนออรดีนะครับอันดับสามก็คือยุกิไหายทองคําอันดับสี่ก็คือคุณเต้าหยองระเบียบวัฒศินนะครับ แสงทองอันดับ6ก็คือคุณนกพงศกรนะครับอันนี้ก็คือ,อ KA สาสาขาลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนครับทุกคนเรียกได้ว่าปีนี้นะครับคมชัดลึกเนี่ยก็คือคึกคักมากเลยนะครับจากที่ไม่ได้มอบรางวัลเนี่ยมาค่อนข้างหลายปีเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปินเนี่ยไม่ได้มีผลงานออกมาสักเท่าไรนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจัดรางวัลเนี่ยก็อาจจะแบบว่านะครับได้เลื่อนออกไปหลายๆปีนะครับทุกคนเนาะแล้วปีนี้ครับก็คือโหเข้ม คนมากๆศิลปินที่เกิดใหม่ศิลปินเก่านะครับที่โชว์ผลงานกันผ่านสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นผ่านช่อง YouTube เนาะผ่าน Facebook นะครับต่างๆเนี่ยนะครับกระแสของแต่ละคนก็คือ โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยของกันออกมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวครับส่วนน้องนัทสุรศักดิ์นะครับทุกคนเนาะเพรบ้านแพงก็ถือว่ามาแรงนะในปีนี้นะครับแล้วน้องก็กําลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่นะครับธรรมดาแต่ว่าพิเศษเร็วๆนี้นะครับทุกคนแล้วน้องก็คือมีชื่อติดโผนะครับในอคอปเวอร์เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนก็ถือว่าเป็นสายคอปเวอร์ นะครับสายคอบเวอร์ที่โด่งดังนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าน้องเนี่ยชื่อมาอันดับ2ใครที่อยากจะโหวตนะครับให้ศิลปินเหล่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์คมชัดลึกได้หรือเข้าไปที่แฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดได้นะครับทุกคนลุกทุ่งอวอร์ดขวัญใจมหาชนนะครับว่านะครับปีนี้ก็คือมีมีหลายมากๆมีหลายสาขามากๆเลยนะครับทุกคนเนา ศิลปินก็คือมากหน้าหลายตามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอตอนนี้คะแนนของของครับวร์ลูกทุ่งหญิงเนี่ยตอนนี้ก็คือสูสีมากสําหรับน้องคะแนนแล้วก็น้องเบลนี้พาดานะครับตอนนี้ก็คือมีการแบบว่าอัปเดตเรื่อยๆมีการบางทีก็น้องเบลขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วก็น้องคะแนนเนี่ยขึ้นมาอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็น เอฟซี FC ของน้องเบลนี้พาดากับน้องคะแนนเนาะก็สามารถเข้าไปช่วยกันโหวตโหวตโหวตได้เลยนะครับทุกคนเนาะจะได้เป็นกําลังใจนะครับสำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยอุ้มถือว่าเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานนะทุกคนเพราะว่าเกิดจากการโหวตของประชาชนนั่นเองครับทุกคนเนาะหลายคนเนี่ยก็ส่ง SMS กันแบบว่าโอ้โหรัวรัวรัว,รวเลยนะครับเพื่ออยากให้ศิลปินที่ตัวเองชอบเนี่ยได้รางวัลนี้กันนะครับถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเนาะของคมชัดลึกลุกทุ่งอวอร์ดขวัญใจมา ชน,นปีนี้ก็คือโอ้โหจัดใหญ่มากๆครับทุกคนนะเราจะได้เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆที่มีการอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นทางาโซเชียลต่างๆนะครับอย่างศิลปินดังๆอย่างคุณตายอารทัยกับคุณมนแคนแก่นคูนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยแค่มีชื่อมีสิทธิ์เข้าชิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วสําหรับนะครับคมชัดลึกอวอร์ดในปีนี้นะครับทุกคนเพราะว่าศิลปินหลายคนเนี่ยก็คือมีความสามารถมากๆแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากๆในปีนี้นะครับนะก็ส่งกําลัง ไปให้ทุกๆ KA ด้วยนะครับตอนนี้นะครับแต่ KA 3เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้มข้นมากนะครับดูจากการกดไลค์กดแชร์นะครับ KA 3เนี่ยลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนปีนี้ก็ถือว่าคนเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับ,บวงการหมอลำมากมากเลยนะครับทุกคนนะเราจะเห็นได้ว่ารูปของศิลปินแต่ละคนที่มีการอัปเดตลงไปเนี่ยสาขานี้ก็คือมีการกดไลค์กดแชร์เยอะมากที่สุดนะครับนะโดยเฉพาะกระแสของน้องอุงอิงเนี่ยกับคุณแอนนะครับที่คะแนนมาคู่ขี้สูสีกัน อยู่เนี่ยนะครับทุกคนเนาะแฟนคลับก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปาในช่องทางการโหวตเนี่ยกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ f c แต่ละศิลปินนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวพี่อุ้มจะทิ้งรายละเอียดการโหวตนะครับไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะสำหรับใครที่อยากโหวตให้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับส่วนใครนะครับทีอ่อยากให้ศิลปินตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่า ช่องทางที่ง่ายที่สุดเนาะเขาก็มีการแค่กดไลค์รูปเนี่ยนะครับแค่เข้าไปคลิกรูปของศิลปินที่ท่านชื่นชอบแล้วกดไลค์นะครับก็แปลว่าได้1นคะแนนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกันช่วยกันโหวตกันเยอะๆนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ